โอเคไปได้ฮะไปนู่นจุดเริ่มต้นอยู่ทางขวาใช่ไหมครับคนตัวเล็กกระตี้เดียวเจอม่วงนู่นอยู่ตรงนี้สอนระหว่างทางนะครับนี่ก็จะเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางไปหาหลวงพ่อขาวนะครับผมมาเป็นครั้งที่สองครับแต่เดินขึ้นน่าจะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามครับตอนนั้นยังหนุ่มๆนี่ก็เริ่มแก่นะครับอันนี้เป็นศาลาพักริมทางครับศาลาหมายเลข1ศาลาหมายเลข2นะครับแล้วก็จะเจอนักท่องเที่ยวด้วยกันนะครับที่สวนกันมานะครับอันนี้ผมก็มองทางกล้องกับมองทั้งทางเท้านะครับนะครับก็มีปรัชญาบอกนะครับเป็นนะครับจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดนะครับก็ตรงไหนที่เราเหนื่อยมันก็เป็นโอกาสที่เหมาะที่เราจะได้ทบทวนตนเองนะครับก็ไปต่อนะครับก็มองบันไดนะครับก็ฝนตกมาเหมือนกันนะครับทางพื้นก็จะช่ำๆนะครับเผอิญทีมงานนะครับไม่มาด้วยนะครับตรงนี้ก็มีให้ถ่ายวิวได้นะครับก็มีไอเมฆไอหมอกไกลๆนะครับถนนนั้นทอดยาวมาเลยนะครับก็ขึ้นเขานั่นแหละครับแต่ว่ามีบันไดอำนวยความสะดวกให้ระดับหนึ่งนะครับก็มีนักท่องเที่ยวด้วยกันนะครับเดินทยอยเดินลงมานะครับส่วนผมก็เดินขึ้นไปนะครับก็บรรยากาศก็ป่าเขียวชอุ่มเลยนะครับนี่นะครับเขียวๆนะครับมีผูกผ้าไทยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆครับไม่ได้นับขั้นนะครับรู้สึกว่าทางจะโค้งไปทางซ้ายแล้วครับเดี๋ยวพักหน่อยนะครับก็อันนั้นทางที่ขึ้นมานะครับก็มีคนเดินลงไปแล้วนะครับนี่ผมก็จะตรงทางระหว่างนี้นะครับก็ไม่มีใครผมมาเลยนะครับมีแค่ตัวผมคนเดียวนะครับก็เดินถึงตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าการดีไซน์ตรงนี้เขาจะให้ไปทางขวาแล้วกลับมาซ้ายนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนรูปใบโพนะครับโอเคนะครับก็วิวยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับมันเป็นการต่อสู้กับจิตใจตัวเราเองนะครับคือถ้ามีเพื่อนที่แบบ
เดินมาด้วยสปีดพอๆกันเราก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเราเดินมากับคนที่ช้ากว่าเราเราก็ต้องรอเขาหรือเราช้ากว่าเขาเขาก็ต้องรอเราครับการต่อสู้กับจิตใจโดยแท้ไม่ได้นับก้าวนะครับจำได้ว่าสมัยนู้นเดินมานี่เคยเดินนับขั้นนะครับขอจับราวนิดหนึ่งใส่หน้ากากด้วยนี่ยิ่งหายใจลำบากเหมือนจะได้ยินเสียงคนไล่หลังมาไกลๆครับก็รู้สึกว่าควรจะเดินขึ้นต่อความชันของบันไดนี้ผมกะคร่าวๆก็45องศานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคครับไปต่อครับก็มีโค้งขวาโค้งซ้ายเป็นระยะระยะนะครับนะครับถ้ามองวิวไปข้างล่างก็จะเห็นหลังคาวัดนะครับน่าจะเป็นหลังคาศาลาอย่ามองคนในแง่ร้ายจะผิดจงพินิจตองดูรู้เหตุผลความผิดพลาดอาจมีทุกผู้คนจงเตือนตนมองดูตนเกิดผลดีโอเคปลุกใจไปต่อครับก็จะได้ยินเสียงระฆังดังเป็นปิ้งปิ้งระยะระยะนะครับนี่น่าจะหลังเที่ยงครับก็ได้ทั้งกลิ่นฝนกลิ่นป่านะครับมีต้นไม้ข้างทางนะครับครับหมอมุงนี้ยังไม่เห็นหลวงพ่อเลยนะครับโดนต้นไม้บังครับอ้าวนะครับเห็นมือของหลวงพ่อแล้วนะครับเห็นมือของหลวงพ่อแล้วครับเหงื่อโทรมเลยครับโอ้มีนกยูงด้วยครับเดี๋ยวต้องเงียบๆนะครับโอ้รู้สึกจะน่าจะ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอไม่พูดอะไรนะครับก็ไม่อยากเดินผ่านนะครับกลัวรบกวนนกยูง3ตัวเนี่ย